อนนี้มีคนนึงมีคนนึงอันนี้นั่งเล่นนั่งเล่นน้ำลายแล้วเขาเป็นตัวของตัวเองขนาดเนี้ยนึกจะไม่เล่นก็ไม่เล่นถึงขนาดนึกจะตดก็ตดนึกจะเลอก็เลอวันนี้เอาสักชุดไหมเขาทำอย่างนั้นจริงๆหรอจริงเหรอคนไม่จริงเขาทำได้ยังไงบนเวทีมันมีครั้งนึงที่ออฟอ่ะมันกล่าวหาผมแล้วมันหาว่าผมอ่ะตดบนเวทีแล้วหลังจากครั้งนั้นเนี่ยคนก็จะรู้สึกว่าบ๊อบมันตดบนเวทีเว้ยไปที่ไหนพอมีกลิ่นตดเมื่อไหร่เนี่ยก็ทุกคนก็จะมองมาที่ผมหมดก็พี่มันเหมือนลักษณะเหมือนคนไอตัวตดไงไอตัวตดเขาไม่ได้ตดวันนั้นแล้วไหมวันนั้นที่จะตดเนี่ยมันคือวันที่เราขึ้นสลิงขึ้นสลิงแล้วก็ลงมาพอลงมาเนี่ยผมไม่ได้ปล่อยมันออกมาเองผมเรียกว่าลมค้างท่อโอเคใช่ไม่ได้เรียกว่าเพราะถ้าเราตดเนี่ยเราต้องตั้งใจเปิดหูลูดมันแล้วก็คอนโทรลเพาะออกมาเพาะออกมาค่ะนี่คือมันพอลงมาก็พอเขาปลดเข็มขัดเนี่ยมันก็มันก็ระเบิดนะมันก็ระเบิดมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจแต่เรื่องเรอจริงคือเอาไปจะได้กลิ่นแบบคือเอาไปหันไปเลยเอาร้องเพลงอยู่ใช่ไหมเราอยู่กัน3 คนบนเวทีเอาก็ได้กลิ่นแล้วก็แบบหันไปถามกินแกงเขียวหวานมากทำไมมึงต้องถามเหมือนแบบหนังสยองขวัญกันก็ต้องไม่เปิดปากไงคือเอาได้กลิ่นเป็นแบบแกงกะทิแบบเปรี้ยวๆบูดๆออกมาเราก็หันไปถามคนแรกเลยคือเพราะว่าน่ะไม่ทำอยู่แล้วผมเวลาผมเลอเนี่ยผมจะมีเทคนิคของผมอยู่แล้วว่ายังไงคนมองจากข้างล่างเนี่ยไม่มีทางรู้มันแบบไม่ละเขาเองเอาเหรอแล้วออกข้างไงใช่แล้วเราปล่อยออกข้างเนี่ยเขาจะออกเงี้ยแล้วส่วนใหญ่อ่ะเขาจะปล่อยข้างเราก็จะอยู่ข้างขวาตัวนี้จะอยู่ตรงกลางพอดีไงเขาก็แบบแกงหวานมาใช่ไหมแปลกเนาะเราจะทำยังไงนะคะอะไรนะเวลาเลยมันต้องมีคือมันต้องออกมาก่อนเลยนี่มันจะเป็นเครื่อง2 จังหวะมันจะมีจังหวะแบบแล้วมันจะอยู่ในปากจังหวะแรกมันจะอยู่ในปากจังหวะ2คือจังหวะปล่อยแล้วถึงขนาดแบบเขามีมารยาทมากนะใช่ไหมคะพี่อ๊อฟที่เขาแบบเวลาเขาแบบปวดจะตดอ่ะเขาเดินไปไกลต้องเดินออกใช่ไหมเพื่อที่จะไม่ให้ใครได้ยินใช่ซึ่งก็ไม่มีใครได้ยินไม่แต่ว่ามันไกลเราแต่มันใกล้ไฟไงไฟแรงๆเงี้ยแล้วพอเมื่อก๊าซเนี่ยโดนกับความร้อนเนี่ยมันก็จะตีกลับมาแบบแรงกว่าเดิมเหมือนไปเหมือนเราไปตุ๋นตดอีกทีนึงไม่เราลืมไปหรือเปล่าคือแบบเดินออกไปตดมาปุ๊บครับแล้วก็เดินเข้ามาใหม่เดินเข้ามาอยู่ในโพซิชันตัวเองเดิมแต่ว่ามันไม่ออกจากกางเกงมันก็ค่อยๆแบบไม่อันนี้มันเป็นความเชื่อของคุณทำไมคือตดแล้วอ่ะตดมันตดแล้วนะคุณตดอ่ะมันตดที่ไหนติดกางเกงครับก็คุณตดชิ้นไงมันไม่มีตดก็คือตดมันก็เป็นการก็คือออกจากกางเกงก็ออกไปแล้วเนี่ยอันนี้หลักความเชื่อผิดๆว่าเวลาตดแล้วคุณต้องตบกางเกงออกหลักความเชื่อผิดๆไม่แล้วทำไมเวลาเราตดใต้ผ้าห่มมันถึงไม่หายไปเลยอ่ะเห็นไหมล่ะแล้วเวลาก็นั่นมันผ้าห่มมันผ้าคนละเยื่อโคตรแถมผ้าห่มมันมีใยสังเคราะห์ซึ่งใยสังเคราะห์เนี่ยมันมีไว้แบบอมแก๊สอมแก๊สผ้าห่มอมแก๊สครับขายวันนี้ใครจะซื้อวะไม่ถ้าเป็นว่านเขียนเพลงนะว่านจะใช้คำว่ากลุ่นกลิ่นอ่าถูกกลิ่นที่เคยคุ้นอะไรก็ว่าอันนี้นะก็คือกางเกงกลิ่นของความรักเงี้ยเหรอใช่ไอ้กลิ่นตดนี่แหละเออครับอันนี้ยังไม่เท่าไหร่แต่อันนึงที่แพทก็แบบมันได้เหรออะไรการที่คุณแค่ขี้มูกแล้วป้ายคนอื่นมันได้เหรอคือเขาเพื่อนอะไรเงี้ยผมว่าหยุดพูดหยุดพูดได้แล้วครับแกต้องหยุดฉันหยุดแล้วออฟต้องหยุดแล้วป๊อปเป็นคนอย่างนี้เหรอครับเออได้แล้วขอซิสเตอร์ไว้คนเดียวมาวีทีเองได้หรอมีอะไรที่เราเคยทำกับใครที่เรารู้สึกว่าแบบทำไปได้ยังไงมีไหมมีวันนั้นเราไม่รู้ตัวพี่ตินาจริงเหรอโหไม่เราก็กำลังแบบคุยกันอยู่เป็นแบบเป็นรายการคุณเป็นใครอ่ะสัมภาษณ์กันอยู่อย่างเงี้ยสัมภาษณ์กันอยู่แล้วพวกเอาเป็นพิธีกรอะไรเงี้ยครับแล้วพี่ตินาก็มาสองคนนี้ก็พูดไปเราเป็นตัวฟรีอยู่แล้วเราก็ยืนแล้วก็นั่งนี้แล้วปากเปิดไปหมดแล้วล่ะครับนี่ใช่ไหมไม่รู้ตัวไม่แล้วออกมาแล้วก็คืออย่างงี้สักแป๊บนึงก่อนเล่นก่อนใช่เล่นกับมันก่อนคือสัมภาษณ์ทุกเล
ทุกส่วนที่มันแบบคืออยากจะรู้ว่าความสกปรกของโพรงจมูกของตัวเองเป็นยังไงแล้วก็ปั่นแบบพิจารณาอยู่สักพักนึงโอเคหมดค่าละกระดิ่งแล้วโพรงแบบเวกเตอร์แบบซีตุ่มแล้วพิธีดาทำอย่างนี้มีเสียงเบาๆจากพิธีดาแบบอิ่วว ันนั้นน่ะมันได้ก้อนใหญ่จริงๆคุณวันนั้นก้อนใหญ่จริงคุณโตมายังไงคะเออผมโตมาด้วยการกินที่มูกเนี่ยแหละครับคุณโตมายังไงแล้วได้ข่าวว่าคุณเคยเอาป้ายด้วยดิไม่ใช่แค่ดีดป้ายคุณเคยป้ายใครหรือเปล่าถ้าเป็นแย่ที่สุดที่ผมรู้สึกเลยนะก็คือว่าเราต้องเล่นเกมกันด้วยการเป่าลูกปิงปองบนโต๊ะให้มันเข้าโกอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือสู้ไม่ได้ไงคือการเคลื่อนไหวเขาจะช้ากว่าพวกเราเขาก็เลยมาดิก็เอาป้ายลูกปิงปองที่ต้องเพราะคนกำลังง้างจะเป่าอุ้ยจริงเหรอป๊อปปองคุณเป็นคนอย่างนี้เหรอมาเขาเป็นคนจริงๆเขาเป็นคนจริงๆครับเขาเป็นคนจริงไม่แล้วบางทีแบบคนถ้าหาหันไปหาใครไม่ได้แล้วถ้าเกิดเรานั่งอยู่ข้างเงี้ยก็จะแบบอย่างนี้บ้างอะไรเงี้ยหยุดพูดมันมีคำหนึ่งนะป๊อปนะมันมีคำว่าละอายนี่คือคำใหม่อะฮะไม่เคยได้ยินเลยเขียนอ่ะเขาเขียนว่าละอายคล้ายๆละมั่งมั้งครับก็เลยอยากสำหรับแฟนๆรายการตีสิบเดย์และรายการดันดาราโกนะครับผมถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวเด็ดๆคลิปไฮไลท์โดนๆนะครับผมก็สามารถติดตามกันได้ที่ YouTube Channel 2020 Entertainment นะครับผมที่นี่ที่เดียวกดตรงนี้เลยครับผมกดมาเลยกดฮิ subscribe เลยครับผมปั๊บๆๆๆ